ลสวัสดีค่ะชาวความบีบิวทุกคนวันนี้บีบิวจะมารีวิวกับบรีดเทพมรณะสงครามเลือดพันปี EP ที่17ค่ะมันยาวนานมากกว่าเราจะมาถึงตรงนี้กันนะแต่ฉันจะได้ดูอ่ะคือเขาก็ออกไปหลายตอนแล้วไงแต่ตอนนี้ฉันคัมแบ็คแล้วค่ะแล้วตอนนี้ทำไมถึงลุกมารีวิวเพราะว่าตอนนี้มันกินใจมากชื่อตอนว่าหัวใจของหมาป่าค่ะแล้วซาจินขโมยหัวใจฉันไปเต็มๆเลยเธอเหตุผลที่ทำไมถึงขโมยหัวใจใช่ไหมอย่างแรกเลยคือความหล่อค่ะแม่ฉันขอขยายความหล่ออันนี้แบบเบิ่มๆเลยนะคือจริงๆตอนเนี้ยมันเป็นตอนที่ทั้งดีใจแล้วก็เสียใจไปในตัวเว้ยดีใจอย่างแรกเลยคือเราได้เห็นซาจินในร่างมนุษย์ที่เราไม่เคยเห็นวิชาที่เขาใช้มาก่อนแล้วเราได้เห็นถึงความจริงใจได้เห็นถึงความแบบรักเพื่อนได้เห็นถึงความรักเกลูไซมากเพราะว่าเกลูไซเก็บนางมาเลี้ยงแล้วมันคือเราได้เห็นการเสียสละครั้งหนึ่งในชีวิตของซาจินที่แม่งแบบยิ่งใหญ่โคตรเลยแต่การที่นางเสียสละเบอร์เนี้ยมันก็เป็นอะไรที่เสียใจเพราะว่าทวดนางอ่ะก็หลอกนางเว้ยว่าการแปลงร่างเป็นมนุษย์ครั้งเนี้ยมันจะทำให้นางไม่มีชีวิตอยู่แบบหมาป่าที่นางสามารถเดินได้เดินเหินได้แบบปกติหรือมีป่ามีสิ่งต่อไปแล้วมันเสียใจตรงนี้เรามาอธิบายก่อนว่าทำไมถึงกลับไปเป็นมนุษย์ไม่ได้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูเนาะแต่สำหรับคนที่ดูสามารถคอมเมนต์ร่วมพูดคุยกันได้อันเนี้ยมันคือเกิดจากการที่นางอะไม่มีพลังแล้วที่จะไปสู้กับอีเหล่าพวกควินซี่ทั้งหลายเพราะว่าอีควินซี่เนี่ยนางได้ปลดปล่อยพลังของนางอีกเว้ยทำให้มีปงมีปีกสามารถบินดงบินได้อะไรอีกคือแบบแกมันหาทางชนะอีควินซี่พวกนี้ไม่ได้เลยเว้ยมันคือมันย่อท้อมากมันแบบโอ๊ยมันเหนื่อยนางเลยไปหาปู่เว้ยเพื่อบอกแบบปู่หรือทวดจำไม่ได้แล้วว่าขอพลังหน่อยปู่บอกเฮ้ยมันต้องควักหัวใจออกมาเอาออกมาพิสูจน์ว่าแกอยากจะแบบได้พลังนี้ขึ้นมาจริงๆเพราะว่าพลังเนี้ยมันคือจะได้มาแวบเดียวนะแล้วเธอต้องเสียแบบเสียหัวใจไปเลยนะแต่นางก็แบบได้ไม่เป็นไรนางก็เลยได้ขุมพลังนี้ขึ้นมาจนกลายเป็นบังไคที่แม่งแบบโคตรสมบูรณ์แบบไว้ทุกคนซึ่งอีบังไคอันเนี้ยนะคะขออ่านนะเพราะมันยาวมากชื่อบังไคโคคุโจเทนเคนเมียวโอค่ะแต่เทนคินมิโอมันมีเกราะแต่อันเนี้ยก็คือขั้นสุดไปอีกเมื่อคว้าขวดใจออกไปแล้วก็คือดันไทโจอุเอะดันไทโจอุเอะเนี่ยแม่งได้ทั้งบูทั้งบุญเว้ยคือมันเหมือนแบบสลัดเกราะออกไปแล้วพอสลัดเกราะปุ๊บมันไม่มีอะไรจะต้องคอยสร้างเกราะมากำบังไงมันมีการสมานแผลตัวเองได้เว้ยคือโดนระเบิดมาสมานได้สมานได้เท่าไหร่ไวด้วยคือปกติแม่งก็ไวอยู่แล้วอันนี้คือไวหนักเข้าไปอีกไวหนักถึงขั้นที่อีดาบที่อยู่บนนั้นน่ะสามารถผันระเบิดที่ควินซี่ตัวเนี้ยปล่อยออกมาให้ไปสู่อีควินซี่ตัวนี้อีกทีนึงก่อนที่มันจะระเบิดออกมาแล้วอีควินซี่ตัวนี้ก็ตุยลดมากคือมันลดแบบลดเนี่ยคือมันสามารถกันได้แล้วก็ฟันกลับได้เลยคือแบบลดมากทำให้ฝั่งของยมทูตมันสามารถตีตื้นขึ้นไปได้อันเนี้ยต้องยกคำชมให้กับอุระฮาระเลยนะที่นำเอาอียาชินเนยาคุที่เป็นอันดำๆอ่ะมาให้แล้วมันทำให้แบบปลดปล่อยได้หลายอย่างมาคือขอบคุณอุราละค่ะเออแต่ก็นั่นแหละคือเรารู้สึกว่าการเสียสละเขาครั้งนี้มันแบบมันยิ่งใหญ่มากๆจนเราแบบตอนดูเราแบบร้องไห้อีปู่นางลายมากอีปู่อีทวดเนี่ยคือรูปอาจจะมืดๆหน่อยนะคะแต่อีทวดเนี่ยกำลังจ้องจะกินหัวใจของซาจินแล้วนางไม่พูดคือนางได้แต่เล่าแล้วพอแบบพอนางกินเข้าไปแล้วซาจิก็กลายเป็นหมาแล้วดูสภาพซาจินคนหล่อของฉันคือแบบไม่ได้คือมันไม่ได้มันแบบโอ้คือแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมันคือการเสียสละที่แบบยิ่งใหญ่แต่นึกออกป่าวว่าทำไมทวดแกพูดไม่หมดแกทำให้ซาจินของฉันดูแย่ซาจินของฉันแบบไม่มีทางแบบพูดหรือเดินเหินเหมือนธรรมดาได้เลยแล้วต้องกลายเป็นหมาแก่ๆเหมือนแกที่อยู่ในถ้ำอย่างเงี้ยหรอมันไม่แฟร์เลยเว้ยคือแบบพูดออกมาให้หมดสิวะแล้วแม่งกลายเป็นว่าซาจินแม่งกืนน้ำลายตัวเองเว้ยเพราะนางเคยพูดกับโทเซนตอนอลันคาเออเพราะว่าอีตัวของโทเซนอ่ะเข้าข้างไอเซนแล้วนางก็บอกว่าเออการอยู่ด้วยความแค้นการใช้ชีวิตแบบขับเคลื่อนด้วยความแค้นมันไม่ดีนะเว้ยแล้วกลายเป็นว่าซาจินกืนน้ำลายตัวเองแล้วก็กลายเป็นหมาป่าไปจ้ะแต่ก็รู้สึกแบบมันไม่ได้อ่ะแม่ฉันรักเขาว่านี่แหละความรู้สึกหลังดูตอนที่17นะคะหัวใจของหมาป่าซึ่งมันเป็นซึ้งแล้วเป็นอะไรที่แบบแกมันกินใจว่ะก็ถ้าใครนะคะอยากจะดูบรีดเทพมรณะสงครามเลือดพันปีแบบมันๆยาวๆสามารถดูได้ที่พรามวิดีโอนะคะแล้วก็ Netflix ค่ะจะมาทุกวันจันทร์ 5:00 นไปต้นไปนั่นเองนะคะก็ไปดูกันได้ขอไปเชียร์ต่อก่อนนะคะยมทูตดูท่าทางแบบชนะยากเหลือเกินแม่